ท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามเรื่องการเมืองกันหน่อยครับพี่สำรานครับการเมืองเอาประเด็นไหนดีมันเยอะพี่นุ่มเยอะจ้ะอ้ามีเวลาเท่าไหร่สิบสองสิบสามนาทีในช่วงนี้เราตามประเด็นที่พาดหัวเลยนะฮเนี่ยทีมงานขึ้นพาดหัวให้หน่อยนี่เขาบังคับเลยเนี่ยไฟบังคับพี่ต้องวิเคราะห์ตรงปกนะเขาดูปกหน่อยดินี่ล้วงลับลึกยุบสภาลับลวงลึกยุบสภาย้ายพักวันนี้ผมสายตาสั้นเลยวะข้ามขั้วข้ามสีลับลวงลึกอ่ายุบสภานะ เอาอย่างนี้เวลาน้อยนี่ฟันธงกันเลยครับประการแรกฟันธงว่ายุบสภาล้านเปอร์เซ็นต์โอ้โหพิศมานอันนี้แฟนคลับท็อปนิวเนี่ยเขาดูอยู่ประจําเขาบอกไม่ต้องมาฟันธงรู้อยู่แล้วยุบสภาวันไหนคือเหตุผลนิดหนึ่งเราต้องมีความรู้ด้วยครับคือต้องยุบสภาเพราะว่าอะไรเพราะหลายคนที่ออกมาแล้วมันคุนนมครับทีนี้นี่มันลงสมัครตอนนี้นี่ตอนนี้ถ้าเกิดสภานี่ ไม่ยุบให้ครบแล้ะหลายคนจะเคว้งเลยนะครับลงสสไม่ได้ใช่ถ้าครบเทอมนะสภาครบเทอมยี่สิบสามมีนานี่คุณต้องสังกัดพักเก้าสิบวันครับแล้วคนที่เคว้งยังไม่ไปพักไหนนะตอนนี้นี่จะไม่ครบเก้าสิบวันดังนั้นเพื่อช่วยทุกฝ่ายช่วยทุกพักลุงตู่ก็จะยุบสภาณวันที่ประมาณกลางเดือนมีนาคมโออ่า อีกนิดเดียว24ก็จะครบเวลาแล้ว23มีนาคมเนี่หมดเทอมครบเทอมเลยก็จะยุบสภาเสียก่อนช่วงวันที่10ถึง16มีนาคมแถวนั้นแหละคุณหนุ่มเลือกเอาหนึ่งวันไม่รู้วันไหนแหละยุบยสภาปั๊บเพื่อปลดล็อกปลดล็อกนี่แหละให้คนทุกทุกคนสามารถสังกัดพักใหม่ได้ถ้ายุบสภาปั๊บนี่กติกาคือคุณสังกัดพักใหม่แค่30สิบวันก็มีคุณสมบัติลงสสได้ กติกาต่อไปคือยุบสภาแล้วต้องเลือกตั้งภายในกี่วันก็นมเลือก <45 S 1> ตั้งห้าวันครับสี่สิบห้าถึงหกสิบวันห้ามก่อนสี่สิบห้าวันแต่ห้ามเกินหกสิบวันครับคือนับจากวันยุบสภาปั๊บนับไปสี่สิบห้าวันเริ่มเลือกตั้งได้เลยครับแต่ห้ามเกินหกสิบวันนะเขาก็นับดูแล้วนะถ้าสิบห้ามีนาคมนี่ก็จะไปลงล็อกถ้าสิบห้ามีนาคมยุบสภานะก็จะไปลงล็อกในการเลือกตั้ง นะเข้าล็อก45วันถึง60วันก็คือเช่นวันที่7พฤษภาคม7พฤษภาคมหรือมากกว่า14พฤษภาคมอะไรประมาณนี้นะตอนนี้เลขเดมาแรงเพราะมาตรงกับวันอาทิตย์ตรงอาทตรใช่เรื่องสร้างส่วนใหญ่ก็ตรงกับวันอาทิตย์เป็นหลักนะดังนั้นนี่แหละครับก็หนึ่งก็คือปลดล็อกแน่นอนมีการยุบสภาแน่นอนเรื่องเขตเรื่องเขตเลยกรกตเขาได้จะจบเสร็จสิ้นกกตนี่ก็ตอนนี้กําลังเคลียร์เรื่องเขตครับ นะขอเวลาจนถึงสิ้นเดือนนี้ครับเกณฑ์เลือกตั้งซึ่งจะต้องรับฟังความคิดเห็นกันด้วยนะแล้วหลังจากนั้นขอเวลาสักสิบถึงสิบห้าวันในการให้พักการเมืองทำไพรมารีโหวตนะให้สหานักงานตัวแทนจังหวัดของแต่ละพักนะนะซึ่งแต่ละพักยังไม่ครบนะตอนนี้นี่ก็พอดีแทบกับว่า15วันทำไพรมารีโหวตนี่ก็ใกล้ๆป่มปันพร้อมปุ๊บถึงจะได้ยุบสภาพอดีแหละมันก็เข้าล็อกกันหมดนี่นะดังนั้นนี่นะครับ ก็นับถอยหลังไปเรื่อยๆท่านผู้ชมนะเดือนนี้ก็จะมีการลาออกทยอยลาออกกันเป็นชุดๆชุดๆชุดใหญ่สุดก็คือชุดของประชาธิปัตย์ประมาณเจ็ดแปดคนลาออกไปหมดแล้วใครยังมาเป็นองครักษ์พิทักษ์พลเอกประยุทธ์บัณฑลาออกจะประชาธิปนะมาเข้ารวมไทยสร้างชาติครับเรื่องงามยามดีเขากะว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์เลขสองบอกเลขเจ็ดได้เลขเก้าอ๋อเลขเก้าพอดนดัและปิดสมัยประชุมพอดี มัยประชุมก็ปเปลี่ยนวันที่28 28ประชาธิที่ปาดหลายคนเนี่ยที่เอ,อ่ยชื่อมาเราก็รู้กันหมดแล้วเราขึ้นชื่อให้ดูหมดแล้วครับคุณพิมพ์ัฒชาคุณโอลังสิมาครับคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์คุณแม่เลี้ยงติ๊กครับนะแล้วก็ใครอีกอะรัฐมนตรีจุติอ่ายาง <c oughs> ลาบุรีก่อนลาบุรีก่อน <c oughs> ลาบุรีคุณอักอะไรอัครเดชวงพิษักรพิกรดครับคุณเจรอราชสีอะไรประมาณนี้ ส่วนจะลามไปถึงคุณจุดตีกลเรื่อด้วยหรือไม่ต้องติดตามเขายังมีเวลานะแต่ว่าปฏิบับติก็ปฏิเสธนะนอกจากนั้นวันที่ยี่สิบก็ต้องดูคุณสาธิตปิตุเตชะคุณว่าออกไม่ออกออกครับชัดเจนครับแบบไม่กลัวไม่กลัวคนด่าเลยเอาเหตุผลพออรรเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะถ้าเกิดว่าพี่สำรานอยู่พี่สำรานไม่ต้องรอถแถลงวันที่ยี่สิบหรอกครับพี่สำรานก็บอกนักข่าวไปตั้งแต่วันนั้นเลย ผมอยู่ไม่มีอะไรผมอยู่อยู่แล้วผมจงรักภักดีกับพรรคเราพร้อมจะได้หน้ากับพรรคครับไม่มีอะไรจบหมอสีเปิดใจยี่สิบกุมภาพันธ์เดี๋ยวนั้นเปิดใจทําไมพี่สํารานของดีๆต้องมีพิธีการหน่อยมีที่จะเปิดใจว่าผมยังอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ก็ตามข่าวเลยก็จะไปภูมิใจไทยถูกไหมก็ภาพกินข้าววันนั้นเนี่ยนะโอ้โหมันก็สะท้านสะเทือนหัวใจหลายคนก็คาดเดาเรนไปต่างๆนานาอันนี้แหละครับมีการย้ายพักกันนะอีกหลายคนทีเดียวนะหลายคนคาดไม่ถึง แม้กระทั่งสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งมีข่าววา่าจะยังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐนะแต่วันก่อนโน้นคุณหนุ่มคุณสมานฟันธงไปแล้วว่าจะไปเพื่อ <I S 1> ไทยแล้วครับแล้วต่อมาบอกว่าอ้าวจะอยู่พลังประชารัฐตอแต่ทาไมไม่พูดเองล่ะทำไมต้องให้คุณสุริยะพูดพ่สมานอ่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าพูดก,กันแบบกักไว้หน่อยนะยังห้าสิบห้าสิบนะคิดแต่ว่าจะอยู่พลังประชารัฐคือข้อสงสัยเยอะ แต่ทําไมสอสตัวเองเนะี่ยบ้านของตัวเองอะ่ะที่สุขโขทัยอะ่ะพี่สารานไปพักป้าไทยสองคนแล้วนะเ,ออเหลือน้องสาวอยู่คนเดียวให้อยู่พลังประชารัฐช่วยลุงป้อ,อม,อม,อมทีนี้ปรากฏการหนึ่งนะที่น่าสนใจของพรรคการเมืองท่ามกลางเนี่ยฝุ่นครุ้งแล้วก็ย้ายกันนะตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นปรากฏการณ์คือย,ายอ้ายย้ายข้ามขั้วข้ามสีข้ามข้างกันเลยนะคุณหนุ่มนะอ,มอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจที่คุณเก๋งดอกจิก คุณสมหวังอัศราศีวันก่อนนะมาสวมเสื้อแจ็คเก็ตพักรวมไทยสร้างชาติาตนั่นข้ามมาจากนปชเลยนะโอ้ท่านผู้ชมงงเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนแดงแกะทำไมมานี่แล้วยุคนี้พอสอนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วสถานการณ์เปลี่ยนแล้วแล้วจริงๆนะถึงเวลาหนึ่งคนเราก็คิดได้นะอย่างคุณสมหวังอย่างนี้ผมก็เชื่อโดยหมดสุดใจนะว่าท่านก็คงจะเปลี่ยนใจแล้วค,คือจริงๆท่านก็ไม่ได้มีความ อะไรนักหนาหรอกท่านก็ยังมีความรักบ้านรักเมืองรักบ้านรักเมืองแล้วก็ยังยืนยันในมีสีจริงแต่มีสามสีอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละคืออะไรฮะชาติศาสนาพระตรอศาสีขาวสีน้ําเงินสีแดงคนี่คือสีตรงชาติประเด็นหนึ่งที่ที่สาคัญนะฮะตอนให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยตอนที่ขึ้นเวทีนะปีห้าสองห้าสามเนี่ยนะสิ่งที่รับไม่ได้เลยบางคนนี่ไป กล่าวในการจัาบจ้วงไปกล่าวพูดกระทบต่อสถาบันเขาบอกว่าเขาปราศัยทั้งหมดเขาไม่มีที่จะไปกระทบหรือไม่เคยพูดถึงถ้าใครพูดเขารับไม่ได้เขาจะเดินหนีในห่วงในห่วงการต่อสู้มันจะไปขัดกันกันไม่ได้เขาเรื่องที่จะเดินหนีใช่ใช่นี่แหละครับแล้วครอบครัวทำธุรกิจก็โดยสุจริตนะแล้วก็อันนี้ก็ต้องนั่นแหละผมฟังคําสัมภาษณ์ของคุณสมหวังแล้วก็โอเคนะส่วนคุณเจ๋งดอกจิกอยู่นะชื่ออะไรนะชื่อยศ ยึดวรลิชชูกล่องยึดวริชชูกล่อมขอนะฮะคุณเจ๋งนี่คือจริงๆริงเลยไม่น่าจะสมัครสมาชิกได้แล้วใช่เพราะว่าเพราะว่าคงไปทราบว่าไปเป็นเพื่อนให้คุณสมหวังครับแต่คุณเจ๋งก็ช่วยงานเสือหิมาลัยอยู่นี่ไปช่วยงานภาคเหนือนอนนักเสี้ยนี้ก็คงนั่นแหละครับก็คือเลิกแล้วเสื้อแดงเสื้อนอปชอต่างๆนั่นก็มาช่วยงานนี่แหละครับขาวน้ำเงินแดงเหมือนกันคือคนต้องโทษนี่คุณหนุ่มครับ สมัครสมาชิกพรรคไม่ได้นะ hmm. เล่นการเมืองก็ไม่ได้ต้อง hmm. เว้นไว้สิบปีนะ hmm. ผมที่เห็นใจคนที่ออกจากคุกนะคือมันโทษติดอะไรต้องโทษซ้ำอะ่ะ hmm. ติดคุกทีนึ่งแล้วเอาออกมาอีกอยังแค่เป็นสมาชิกพรรคหนึ่งไม่ได้เลยเพราะว่าต้องไปแก้กฎหมายหน่อยนะอ้จากสิบปีเหลือทักปีสองปีพอ hmm. ติดคุกสองครั้งอนะมันโอ้ทารุณมากเลยคุกนอกสภาด้วยนะอะไรประมาณนี้ อันนี้จะเกิดปรากฏการณ์ข้ามขั้วข้ามสีร่วมทยสร้างชาติจะมีอนาคตใหม่แถวแถวฝั่งทนย้ายมาอีกหลายคนมาอยู่นี้แ<ม>ถวฝั่งทนฝั่งทนอนาคตใหม่ก้าวไกลอ่ะนะโทษก็ย้ายมาแบบนี้หลายคนี่ตาไม่เอาแล้ว,ลลวถ้าคุณจะยกเลิกหนึ่งสองข้าไม่เอานี่แหละครับอันนี้เราก็ต้องต้อนรับแต่เราต้องเปิดใจกว้างเหมือนกับพี่น้องชาวอิสาาหลายคนก็ย้ายมาอยู่ประชาธิป,ปัตย์มาอยู่ร่วมทยสร้างชาติอยู่พลังประชารัฐอะไรก็แล้วแต่นะครับ นี่คือประเด็นหนึ่งจะเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้เราก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างามีความรู้ความเข้าใจตามนี้นะครับย้ายคนอีกหลายคนคอย่าได้ตกใจก้าวไกลหลายคนก็มาอยู่รวมเสรสร้างชาติแล้วเดินตามดรอตอร์ใจลงกว่าหลายคนเดินตามคนนั้นคนนี้ธรรมดาคนหนุ่มคนสาวที่เขายัางมีสำนึกกลับตัวกลับใจสู่ฝากฝังได้ก่อนที่จะไป ยกเหลิกหนึ่งหนึ่งสองกันนะคุณหนุ่มนะคนก็ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพักก็ดีเสี่ยงโดนยุบพักถูงมากใช่แล้วก็ต้องต้อนรับนะครับคนเหล่านี้ทีนี้อีกประการหนึ่งสุดท้ายสามนาทีเนี่ยก็คือว่าสิบห้าสิบหกคุณหนุ่มครับสภาจะล่มไหมเอออิงริงเนี่ยมีมีข้อถกเถียงทางกฎหมายนะตอนนี้เรื่องสภาล่มนะนะสิบห้าสิบหกจับตาดูล่มไม่ล่มแต่ล่มไม่ล่มไม่รู้แต่ว่าลุงตู่นั้นเดินแผนเดียว เดินแบบสุภาพบุรุษคือยืดอกสู้ชี้แจงต่อสภาครนะไม่หลบไม่หนีนะไม่เล่นเกมก็คือไปชี้แจงครับในการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติแต่วันที่15-16คือวันพุธกับพฤหัสเป็นการสั่งลาที่เขาบอกเที่ยวนี้ฝ่ายค้านจะดาวฟรีอะคุณหนมแล้วอาจจะมีพรรครุัฐบาลบางพรรคก็อยากเห็นลุงตู่เชนเกียบ้าง เชนเกียวว่าเชิญเขามีแต่เชนเกียวเข้านะอันนี้ปล่อยเกียวว่าเอาเลยปล่อยเลยเอาเลยปล่อยเลยเอาเลยไม่มีใครมาทวงคือสมาชิกพักไหนจะไปช่วยลุงพาะลุงอยู่รวมไทยสร้างชาติพี่สำหรับก็มีสสเราเคยพูดแล้วมีสสอยู่คนหนึ่งก็มีสาญันจุดที่ทำพวกนี้นะอันนี้ยังไม่ลาออกนะก็คงจะเพื่อลุงตู่แต่ว่าสุดท้ายต้องช่วยตัวเองครนะสำคัญว่ามีข้อตกลงเสียงทางกฎหมายตอนนี้นะครับว่าถ้าเกิดมีการนับองค์กลางประชุมเนี่ยนะ กลางการทางอะคุณหนุ่มอยู่ดีๆมีคนเสนอให้นับองประชุมครับท่านประธานครับผมขอให้นับองประชุมครับ <c oughs> ถ้าไม่ครบองคเนี่ยล่มไหม <c oughs> มีข้อถกเถียงทางกฎหมายโดยประเพณีปฏิบัติเนี่ยทาให้สภานี้เชื่อว่าถ้านับองค์เมื่อ,อไหร่นะไม่ครบองค์นะล่มหยุดการประชุมเ <c oughs> พราะประธานปฏิบัติมาอย่างนี้แต่ก็มีการถกเถียงว่าไม่ใช่ <c oughs> ต่อให้ไม่ครบก็ประชุมต่อได้ เพราะนี่ไม่ใช่การพิจารณากฎหมายแล้วคนที่สําคัญมากพูดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณพ่อมดดำอ๋อคุณสุชาติตันเจริญคุณสุชาติตันเจริญบอกว่าไม่ล้มเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังสวมเสื้อพลังประชารัฐอยู่เลยยังเป็นรัฐบาลอยู่นี่หัวใจไปเพื่อไทยแล้วไอ้พี่สุรันโอ้ยไม่ท่านยึดข้อบังคับอ๋อเหรออ้างข้อบังคับข้อเท่าไหร่คุณผมมีข่าวอยู่นะครมีมีมีเออท่านก็บอกว่าเนี่ยมี ในส่วนของยติใน152เนี่ยที่ไม่มีการลงมติเนี่ยนะครับก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับข้อ73เออข้อ73ในการบังคับการประชุมที่ระบุว่าการอภิปรายเป็นอายุติเมื่อหนึ่งไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือสองที่ประชุมลงมติให้ปิดอภิปรายหรือสนะที่ประชุมลงมติให้ยกเลิกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษานะครับออและยังมีข้อ7 4สนะเมื่อกี้73าข้อ74กรณีประธาน พิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้วจะขอให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่าจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้ออ,ไม,อไม่มีไม่มีตรงไหนบอกว่าต้องนับองค์คือ <c oughs> ความหมายผมอ่านโดยรวมแล้วนะเวลาไม่พอนะท่านนี่นะแย้งความเห็นดรวิรุนุคืองามเลยนะ่า <ừ> นวิุนุคืองามเนี่ยที่ปรึษกษากฎหมายรัฐบาลบอกว่าถ้าโดยสภาพการแล้วคือถ้านับองค์ไม่ครบก็ต้องหยุดการประชุมแต่ท่านสุชาติจันเจริญพ่อมดดำบอกว่าไม่ใช่ งานนี้คงจะเถียงกันอีกสองสาวันนี้แหละก่อนที่จะระเบิดสึกเปรี้ยงปป้างในวันที่15-16กุมภาพันธ์นะแล้วก็ <ขอ S 1> น่นอนนะแล้วครับก่บ<ม>อนที่จะมีการอภิปรายกันเนี่ยนะคงจะเถียงกันว่าลมไม่ลมอีกนะ <c oughs> ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store